สวัสดีครับพูกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวครับต่อจากคลิปก่อนนะครับที่ได้หายไปอย่างยาวนานครับกับแฟนชายดราคอนเอชนั่นเองครับผมซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนซึ่งโคตรนานเลยนะครับประมาณ8เดือนก่อนนะก็ช่วยย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อจะปิดการดูดูเรื่องนะโดยคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็น DLC เสริมนะครับของทางดราคอนเอชภาคที่1นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปเรือกรับชมรัาฟังกันได้เลย หเดือนต่อมาในดินแดนอา a l มาลันทีนเดอะวอร์เดนของเรานั้นที่ตอนนี้นั้นได้กลายเป็นผู้บัญชาการของเดอะเกรย์วอร์เดนขณะนั้นได้เดินทางไปยังเมืองวีจิวคีปเพื่อรับหน้าที่บัญชาการเดอะเกรย์วอร์เดนสาขาที่นั่นย่างและเสียก็ตามระหว่างทางนะครับเขานั้นก็ได้พบกับป้อมปากานที่ถูกโจมตีโดยกลุ่มดาร์คสปอนซึ่งป้อมปราการนี้นั้นมีบางอย่างผิดปกติ โดยพวกเขาสังเกตเห็นว่าการโจมตีป้อมปราการนี้นั้นจะต้องผ่านการชี้นําจากผู้บัญชาการที่ชาญฉลาดของดาร์สปอร์ซึ่งดาร์สปอร์นก็จะโจมตีไม่ได้เลยหากไม่มีการสั่งการจากอาร์คเดมอนซึ่งกลุ่มของเดอะวอร์เดนนะครับก็สามารถกวาดล้างป้อมปราการนี้ได้สําเร็จซึ่งพวกเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากไมรินักลบหญิงที่มีความสามารถโดยเธอนั้นคาดหวังที่จะเป็นเดอะเกรย์วอร์เด้นและก็คนอีก2คนที่เหลือประกอบด้วยแอนเดอร์ er. นักเวทนอกกรีดที่สแสวงหาสถานที่ปลอดภัยจากเดอะทาวเวอร์ออฟแมจิกออกรน คนแคบ้าดีเดือดอดีตสหายของวอร์เดนซึ่งกองทัพดาร์คสปอนที่ทําการโจมตีสถานที่นี้นั้นได้แพ,แพ้ให้แก่กลุ่มของวอร์เดนหลังจากนั้นนะครับวอร์เดนจะได้ออกเดินทางเพื่อที่จะรวบรวมกองกําลังสนับสนุนจากเดอะเกรวอร์เดนในขณะเดียวกันเขานั้นก็จะนำพาสมาชิกใหม่ของพวกเขานั้นเข้าสู่คณะพาราดอนเดอะเกรวอร์เดนด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็พยายามหาบเบาะแสในการไขปริศนาดาร์คสปอนที่ชั้นฉลาดที่เป็นผู้นําในการโจมตีป้อมปราการนี้ซึ่งไมริแอนเดอร์แล้วก็ออกรน ทั้ง3คนนะครับต่างเข้าร่วมพิธีในการทดสอบเพื่อที่จะเป็นเกรวอร์เดนซึ่งไมรินะครับก็ไม่สามารถผ่านพิธีนี้ได้ทำให้เธอนั้นเสียชีวิตในขณะที่อีก2คนนะครับได้รอดชีวิตมาได้นะวอร์เดนนะครับได้เดินทางไปยังสถานที่หลายแห่งในการรวบรวมสมาชิกและให้พวกเขานั้นเข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเดอะเกรวอร์เดนสมาชิกเหล่านี้นั้นประกอบด้วย1นึ่งนาเทเนลโคซึ่งเป็นนักฆ่าเขานั้นเป็นลูกชายของอารันโดโคต่อมาคือเวเลน่าผู้ใช้เวทชาวดานิชเธอนั้นได้ถูกในระเทศออกจากกลุ่มของเธอ คนต่อมาก็คือซิกูแรตคนแค่ที่เคยเป็นสมาชิกของ Legi o n of d e เดยและคนสุดท้ายนั่นก็คือ Just ติบวิญญาณที่ติดอยู่ในร่างของเกรย์วอรเดนผู้ล่วงลับในระหว่างการเดินทางนี้เองวอรเดนนะครับก็ได้พบกับคนที่เรียกตัวเองว่าอาร์ค t e c t ซึ่งเขานั้นเป็นดาร์คสปอรที่แปลกประหลาดและมีเจตนาที่ไม่ชัดเจนซึ่งการได้พบกับอาร์คิเทคนี่เองครับทำให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเดอะมาเธอร์ซึ่งเดอะมาเธอร์นี้นั้นก็เป็นตัวแพร่พันธุ์นะครับที่มีความรู้สึกโดยมันนั้นสามารถวางขาไข่ดานนร์ค ลังจากที่วอร์เดนนะครับได้รวบรวมสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่แล้วพวกเขานั้นก็ได้ตระหนักว่าสงครามนั้นก็กำลังจะอุบัติขึ้นตอนนี้กองทัพดาร์สปอร์นั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองอามารันทีนวอร์เดนนะครับจะเป็นที่ต้องเดินทางไปยังเมืองแห่งนั้นพร้อมกับพันธม,มิตรของเขาแต่ไม่ช้านะครับพวกเขานั้นก็ได้รู้สึกถึงว่าได้มีกองทัพดาร์สปอร์นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเวอร์จิลคีฟซึ่งตอนนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวอออออรรรรเเเเเเดดนวว่่่่่่่าาาาาาขจจจะะตตตััสสิใทททีีีลื an, ืืืกกไไไไปปชยยยมมมงงงหคแ็บ ไม่ว่าวอร์เดนันจะเลือกทางไหนพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องมุ่งหน้าไปยังเมืองอามาลันทีนและปล่อยให้เมืองวอร์จิลคีฟนั้นทำการต่อสู้ด้วยตัวเองพวกเขานะครับได้เข้าปะทะก,กับกองทัพ Darkspawn ที่เมืองอา a มาลันทีนและสามารถทำลายกองทัพนี้ได้จากนั้นนะครับพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังเมืองเ r a กฟอล l l ซึ่งสันนิษฐานว่าเดอ m มาเธอร์นั้นอาศัยอยู่เดวอร์เดตนั้นได้พบกับ อาร์คิเทคอีกครั้งหนึ่งได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความตั้งใจของเขาที่จะปลดปล่อยเหล่าด์สปอนจากแรงแกระตุ้นที่จะสร้างเดอะไบรท์และทําการทําลายล้างเดอะมาเธอร์ที่เสื่อม3ามซึ่งตอนนี้นะครับวอร์เดนนั้นจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นพันธมิตรกับอาร์คิเทกหรือว่าจะเลือกที่จะฆ่าเขาและหลังจากนั้นเราก็จะได้พบกับเดอะมาเธอร์ครับเราก็จะได้รู้ว่าเดอะมาเธอร์นั้นได้เป็นปรับปักกับอาร์คิเทคมาอย่างช้านานและเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอาร์คิเทคนั้นเป็นผู้ปลุกอาร์คเดมอนตั้งแต่ต้นหลังจากที่เเเเเขาานนนนั้้้ไดดลมลมหวใกรป็อสีย แะะนังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเอาชนะเดอะมาเธอร์ได้ท้าไม่ตัดปัญหานะครับในการวางไข่ด์กสปอนไปได้